็มานำเสนอผลงานการติดตั้งของบริษัท HMS นะครับก็วันนี้เราจะมาโชว์ผลงานการติดตั้ง VIP เลยของรถเบนซ์ตู้นะครับเป็น Vito นะครับและคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างทำไมถึงเป็น VIP อ่ะตามเข้ามาเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะด้านหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเบาะหนังแท้เลยนะครับผมแล้วก็มีคอนโซลกลางด้วยนะครับอ่ะคอนโซลเนี่ยมีซ่อนของดีไว้เดี๋ยวค่อยบอกว่ามันมีอะไรนะครับก็ความพิเศษอีกอย่างนึงสำหรับเบาะตัวนี้ก็คือว่าเนี่ยปกติเนี่ยคนนั่งด้านข้างนะครับผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยของรถตู้จะปรับเอนไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้จะปรับได้อ่ะมาดูกันมันดียังไงก่อนอื่นเลยก็ปรับเลื่อนเบาะได้นะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับไม่พอปกติรถถ้าเป็นที่นั่งทั่วไปนะครับผู้โดยสารด้านนี้จะปรับเอนอย่างนี้ไม่ได้นี่สบายจริงๆเลยนะครับผมส่วนคนนั่งเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันพร้อมกับวางแขนด้วยนะครับมีที่วางแขนด้วยอีกอย่างก็คือนี่ตรงกลางที่บอกว่าซ่อนของดีไว้นะครับเรามีนี่ให้เห็นชัดๆเลยเป็นตู้เย็นนะครับสำหรับติดตั้งในรถโดยความพิเศษของตัวนี้มันพิเศษกว่าตู้เย็นธรรมดาก็คือว่าปกติเนี่ยตู้เย็นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นระบบแค่คูลเลอร์ก็คือว่ามันจะเย็นกว่าอุณหภูมิปกติแค่10ถึง20องศานะครับหมายความว่าเราแช่อะไรลงไปมันก็จะแค่เย็นๆเท่านั้นแต่ตัวนี้มันเป็นระบบฟิลเตอร์เลยฟิลเตอร์ก็คือว่ามันสามารถทำความเย็นได้ต่ำสุดนะครับถึงลบ5องศาลบ5องศาก็หมายความว่าแช่น้ำแข็งไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อว่ามีอะไรนะครับผมดูข้างหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูข้างหลังมาว่าข้างหลังเนี่ยมีทำอะไรไปบ้างนะครับผมอัตโนมัติไฟฟ้าก็สำหรับวิโต้คันนี้นะครับผมทางลูกค้าได้ออเดอร์มาก็คือเป็นลักษณะการทำเบาะ2แถวแค่2แถวแค่นั้นนะครับโดยข้างหน้าเนี่ยเป็นเบาะเดี่ยวไฟฟ้าปรับได้นะครับผมแล้วก็เบาะหลังเนี่ยเป็น60/40นะครับโดยเบาะทั้งหมดเนี่ยผลิตจากหนังแท้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นสีเบจนะครับอ่ะตามเข้ามาเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับผมขออนุญาตปรับนะครับเริ่มจากเบาะหน้าเลยแล้วนะครับเป็นเบาะเดี่ยวนะครับระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับสามารถปรับผนังที่นี่นะครับผมเอนนอนได้นะครับผมสำหรับการเดินทางระยะไกลๆนะครับผมก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารไม่พอที่วางเท้านะครับปรับได้นะครับขึ้นลงระบบไฟฟ้าครับนะครับซึ่งพร้อมกับมีตัวที่สำหรับชาร์จโทรศัพท์มาให้2ลูกเป็น USB เลยนะครับช่องแรกเป็น5โวลต์1แอมป์ก็สำหรับการชาร์จโทรศัพท์ได้พอแล้วนะครับกับ5โวลต์ 2.1 แอมป์ใครมี iPad iPad ที่ต้องใช้ชาร์จอยู่ 2.1 แอมป์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับโดยการทำงานของ2เบาะเนี้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก็ทำได้เหมือนกันกับเดินหน้าตัวหลักนะครับเอนได้โอ้สบายจริงๆเลยนะครับการที่เบาะเลื่อนนั่งหลังได้เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าปกตินะครับเบาะ VIP เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของท่านผู้โดยสารนะครับผมจะทำให้การเดินไปเบาะข้างหลังเนี่ยอาจจะลำบากเมื่อทั้ง2เบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้านะครับผมหรือแม้กระทั่งแมนนวลก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเลื่อนได้เหมือนกันพอเราสับวางกันอย่างนี้มันจะมีสเปซให้เดินไปข้างหลังได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามมาดูกันว่าเราบอกหนังมีอะไรพิเศษตามมาได้เลยครับมาถึงเบาะหลังนะครับเบาะหลังเป็นแบบ60/40นะครับผมหมายความว่าปรับเอนได้นะครับแยกกัน2อันเฮ้ยซึ่งตามปกติเนี่ยการบอก60/40เนี่ยก็คือสามารถที่จะเรียกว่าเก็บของได้นะครับส
มมติมีของยาวๆนะครับสามารถปรับบอกหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวสมมติผมนั่งตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ปรับก็สามารถปรับเอ็นหรือมาข้างหน้าครับมาข้างหน้าก็ได้นี่60 40เมื่อกี้อาจจะยังมองเห็นภาพไม่ชัดมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันมันมีนี่ตัวนี้คุณสามารถปรับเลื่อนนะครับตัวบอกด้านหลังทั้งแผงเนี่ยมาได้ปึ๊บด้วยตัวง่ายๆนะครับเนี่ยดึงขึ้นมานะครับเพื่ออะไร1ในกรณีที่การเดินทางมีสัมภาระชิ้นใหญ่หรือมีปริมาณมากนะครับต้องการสเปซด้านหลังเพิ่มสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วมีข้างหลังก็จะมีสเปซสําหรับเก็บของเพิ่มขึ้นนะครับ2กรณีคุณลูกค้าอยากจะปรับข้างหลังเอ็นไปเยอะถ้าไม่มีสเปซข้างหลังก็จะทำไม่ได้อันนี้เห็นไหมครับทำได้แล้วก็สะดวกสบายเลยทีเดียวเวลาต้องการที่จะเก็บดันกลับเข้าไปก็สามารถดันได้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดันสังเกตผมทำคนเดียวเองสบายนะครับผมซึ่งการที่ติดตั้งบอกซึ่งสามารถเข้าออกได้ทุกตัวเนี่ยทำให้การจัดสรรเรื่องของพื้นที่การใช้งานเนี่ยทำได้มากขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมบางคนถามเอาแล้วจะเก็บของข้างหลังทำไงเขาก็จะมีตัวเนี่ยครับอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ด้านหลังเหมือนกันเพียงแค่อาจจะเป็นท่านผู้โดยสารหรือคนขับนะครับผมเปิดประตูด้านหลังดึงขึ้นแล้วก็เลื่อนได้เหมือนกันมีทั้งคู่หน้าหลังนะครับซึ่งสะดวกสบายมากไม่พอนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนอกจากการติดตั้งบอกแล้วเรามีติดตั้งอะไรอีกในรถคันนี้นอกจากเรื่องของการตีบอก VIP เป็นบอกหนังแท้ระบบบอกไฟฟ้าปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แล้วเนี่ยครับทาง HMS ก็ได้ติดตั้งระบบมัลติมีเดียทันสมัยเข้ามานะครับผมคันนี้มีติดหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเพดานนะครับขนาด15นิ้วนะครับผมวิทยุนะครับ1ดินสำหรับเล่น DVD ดูหนังเล่นหนังได้เล่นเพลงได้นะครับผม JVC เลยแล้วก็มีระบบทีวีดิจิตอลด้วยนะครับสำหรับการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน